หลับการค้าออนไลน์ผมเห็นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นสิ่งของโทรศัพท์มือถือโน่นนี่นั่นแม้กระทั่งสุนัขเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเตือนแล้วนะปรากฏว่าตอนนี้ขายของออนไลน์ไม่แจ้งมีความผิดตามกฎหมายนะครับและที่สำคัญก็คือว่าใครแจ้งเบาะแสตามหมายเลข1569หรืออีเมล1569@dit.go.th นะครับก็สามารถที่จะได้ก็เรียกสินหมายทดแทนหรือสินบนนำจับนะครับได้นะครับหลังจากที่มีการจับกุมผู้ต้องหาไปเรียบร้อยแล้วก็นำหลักฐานไปแสดงต่อทางเจ้าที่เรื่องการซื้อขายสินค้านะครับโดยไม่มีการแสดงราคาไม่มีการแสดงรายละเอียดแล้วบอกว่าให้ถามอินบ็อกซ์มีความผิดตามกฎหมายนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรื่องความขุ่นเคืองนะครับระหว่างฝรั่งเศสออสเตรเลียนะครับยาวถึงอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาเรื่องของเรือดำน้ำจนสร้างความแตกแยกให้กับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มนาโตเริ่มต้นปรากฏการณ์ก่อนนะครับโจไบเดนนะครับสัญญาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก500ล้านโดสสหรัฐอเมริกาคุยมีเพียงพอที่จะฉีดเข็มที่3ในประเทศแล้วก็ให้กับชาติที่ยากจนประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับให้สัญญาบริจาควัคซีนโควิด-19 อีก500ล้านโดสพร้อมชวนผู้นำชาติมั่งคั่งนะครับร่วมกันทำให้ประชากรโลก 70% ได้ฉีดภายในเดือนกันยายนปีหน้าย้ำการบริจาควัคซีนต้องไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองเข้ามาพ่วงท้ายซึ่งเท่ากับเป็นการกระทบกระเทียบนะฮะประเทศจีนโดยตรงซึ่งต้องยอมรับนะสหรัฐต้องรีบบริจาควัคซีนเพราะวัคซีนที่มีอยู่ในมือมากกว่า 1-2,000 ล้านโดสกำลังหมดอายุในขณะที่ CDC อนุมัติฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เข็มที่3ในบุคคลที่อายุ65ปีขึ้นไปแต่เห็นแย้งอย.สหรัฐอเมริกาไม่แนะนำให้คนอายุต่ำกว่าแม้เป็นกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงนะครับขณะที่ที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CDC แนะนำฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ BioNTech นะครับเข็ม3แก่อเมริกันชนอายุ65ปีขึ้นไปและประชากรวัยผู้ใหญ่บางรายมีโรคประจำตัวทำให้พวกเขาเสี่ยงติดเชื้ออาการอย่างรุนแรงนะครับในขณะที่ชาวแคนาดาบุกชกหน้านะครับพยาบาลหญิงนะครับโมโหฉีดวัคซีนให้ภรรยาโดยไม่ได้รับการยินยอมนะครับชาวแคนาดาถูกกล่าวหาชกหน้าพยาบาลหญิงคนหนึ่งนะครับหลังบุคลากรทางการแพทย์รายนี้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ภรรยาโดยปราศจากการยินยอมของเขาจากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานระบุว่ารายชายรายนี้บุกเข้าไปเผชิญหน้ากับพยาบาลหญิงในร้านขายยาแห่งหนึ่งในเชอร์บรูคนะครับห่างจากเมืองมอตชินออดนะครับในควีนเบกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว100ไมล์หรือประมาณ160กิโลเมตรนะครับสถานที่ที่ภรรยาของชายดังกล่าวถูกส่งตัวไปฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามนะครับไม่เป็นที่แน่ชัดว่าชายป้องต้องสงสัยต่อต้านวัคซีนโควิด-19 หรือไม่จึงไม่เห็นด้วยภรรยาของเขาที่จะมีการฉีดวัคซีนยังร้านขายยานะครับจากคำกล่าวของโฆษกของตำรวจที่นั่นนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ำมันตอนนี้พุ่งขึ้นแรงในประเทศไทยราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นทองก็ร่วงหุ้นสหรัฐอเมริกาก็พุ่งสูงขึ้นนะครับจีนเคลื่อนไหวป้องกันผลกระทบนะครับยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เข้าสู่สภาวะล้มละลายนะครับราคาน้ำมันพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ2เดือนหลังโอเปกยังประสบปัญหาในการปรับเพิ่มกำลังผลิต
ส่วนวอลสตรีทปิดบวกแข็งแกร่งทองคำร่วงหนักนะครับนักลงทุนคลายความกังวลไชน่าเอเวอร์เกรนกรุ๊ปนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับ2ของจีนจะผิดนัดชำระหนี้นะซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมรับมือในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกับเอมมานูเอลมาครองนะก็เคลียร์เรื่องดีเรือน้ำชื่นมื่นแต่ปารีสยังคงไม่ยอมหายขุ่นเคืองนะกับออสซี่ความหมาดหมางระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสนะครับสืบเนื่องมาจากข้อตกลงเรือดำน้ำทำท่าคลี่คลายนะครับหลังประธานาธิบดีโจไบเดนคุยกับเอมมานูเอลมาครองชื่นมื่นนัดพบคุยกันในเดือนตุลาคมเพื่อเยียวยาความสัมพันธ์รวมทั้งประเด็นเมืองน้ำหอมยังคงเตรียมส่งทูตกลับไปประจำยังวอชิงตันในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามปารีสยังคงขุ่นเคืองนะครับไม่ยอมติดต่อพูดจากับผู้ที่ฉีกสัญญาซึ่งทำไว้กับตนเองอย่างออสเตรเลียนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่งานเข้าตามมานะครับบริษัทเตรียมจัดหนักเรียกเงินชดเชยนะครับกับออสเตรเลียฐานล้มดินนะครับเรือดำน้ำหันไปซบสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของอังกฤษนะครับวานากรุ๊ปนะครับบริษัทต่อเรือของสัญชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจะส่งรายละเอียดข้อเสนอที่ผ่านการคำนวณแล้วไปยังออสเตรเลียสำหรับเรียกเงินชดเชยความเสียหายหลังแคนเบรานะครับยกเลิกข้อตกลงมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วหันไปตกลงกับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรก่อความเดือดดาลแก่ฝรั่งเศสเป็นอย่างมากนะครับ CEO ของนาวังกรุ๊ปได้สัมภาษณ์กับสื่อหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสว่าออสเตรเลียจะได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับหนึ่งในสัญญาเรือดำน้ำที่ออสเตรเลียเพิ่งยกเลิกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอมเมลเดลนะครับเปิดเผยว่ารายละเอียดข้อเสนอที่ผ่านการคำนวณถูกส่งไปยังแคนเบราในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะกำหนดตัวเลขอย่างคร่าวที่พวกเราคาดว่าทางออสเตรเลียจะต้องชดใช้สำหรับข้อยกเลิกข้อตกลงในปี2016 CEO ของวานานกรุ๊ปนะครับระบุว่าออสเตรเลียทิ้งสัญญาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าใดๆกับบริษัทซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนออสเตรเลียยังโต้แย้งดังกล่าวว่าฝรั่งเศสไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าโดยรัฐบาลของแคนเบราเน้นย้ำว่าข้อตกลงล่าช้านานหลายปีและละเลยกำหนดเวลาขณะที่ออสเตรเลียกำลังดำเนินการทบทวนสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนนะครับมกราคมที่ผ่านมาในขณะที่เกาหลีเหนือก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับปัดทันควันนะครับปรากฏว่าหลังเกาหลีใต้เล็งผลักดันยุติสงครามเย็นระหว่างชาติเกาหลีเป็นทางการนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว AP รายงานว่าเกาหลีเหนือออกมาตอบโต้เกาหลีใต้ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการยุติสงครามเกาหลีที่เกิดขึ้นระหว่างปี1950ถึงปี1953โดยชี้ว่าอาจจะเป็นแค่การทำเพื่อกบเกลื่อนนโยบายที่ไม่เป็นมิตรของสหรัฐต่อเปียงยางนะครับในขณะที่เยอรมนีนะครับก็เตรียมตบเท้าตั้งเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปนะครับในวันที่นี้นะครับสิ้นสุด16ปีนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กราชินีแห่งยุโรปแองเกลาเมย์นะครับสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าการเลือกตั้งทั่วไปนะครับของเยอรมนีจะมีขึ้นในวันที่26กันยายนนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่จะเป็นการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งระยะยาวของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมเคิลนะครับที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งยุโรปที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง16ปีและชื่อนะฮะขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นประเทศที่เปิดรับผู้อพยพเกือบ1ล้านคนเข้าประเทศเมื่อปี2015ที่ผ่านมา AP รายงานว่าครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีนะครับเยอรมันไม่ลงสมัครเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่นะครับตั้งแต่ปี1949เป็นต้นมาโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแองเกลาเมเคิลตัดสินใจสิ้นสุดการทำหน้าที่หลังจากนั่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง16ปีตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมานะครับเพื่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศยังคงจะอยู่ต่อไปโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงนี้ท่ามกลางพันธมิตรชาติตะวันตกที่เฝ้าดูอย่างกังวล
ถึงความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งที่จะตามมานะฮะสัปดาห์ต่อรองที่ยาวนานของพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคผสมนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการอนุมัตินะครับมอบขีปนาวุธไอรอนโดมนะครับ 1,000 ล้านแก่อิสราเอลนะครับเมินเสียงท้วงเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะครับมีมติท่วมท้นอนุมัติมอบระบบป้องกันขีปนาวุธไอรอนโดมมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่อิสราเอล2วันนะครับหลังเสียงคัดค้านจากสมาชิกเดโมแครตหัวก้าวหน้าส่วนใหญ่ที่บีบให้บรรดาแกนนำต้องถอนมันออกจากร่างงบประมาณในการจ่ายนะครับฉบับ1ข้อเสนอความเห็นชอบ420เสียงต่อ9เสียงโดยในบรรดาผู้ลงมติคัดค้านประกอบไปด้วยสมาชิกเดโมแครต8รายและรีพับลิกัน1รายจากนั้นมาตรการดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาอย่างไรก็ตามทางแกนนำของสมาชิกวุฒิสภายังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาว่าจะลงมติกันเมื่อใดซึ่งสนับสนุนหลักนี้ก็เป็นการถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนนะครับให้เกิดการแบ่งแยกกันเองของชาวมุสลิมในขณะที่ธุรกิจนะครับอินฟลูเอนเซอร์นะครับสัตว์เลี้ยงโตแรงนะครับในตลาดออนไลน์สิงคโปร์เพราะน้องๆจูงใจผู้คนได้ง่ายดายนะครับปรากฏว่าซาซากับไปเปอร์นะครับสองน้องหมาหน้าตาหมดเปี่ยมแววเฉลียวฉลาดขนปุกปุยขาวสะอ้านนะครับในชุดผ้าปันคอเก๋ไก๋หอบหายใจแบบเบาๆนะครับพรางลุ้นเมื่อใดจะได้หม่ำขนมเป็นรางวัลที่มีชูขึ้นแกว่งมาแสดงล่อใจขนมรางวัลที่หอมหวานรันจวนนะครับไม่ใช่จะล้วงเข้าปากง่ายๆเพราะหมามีต้องถ่ายภาพที่ถูกใจก่อนจึงจะวางกล่องโทรศัพท์แล้วก็ป้อนขนมรางวัลให้อร่อยกันซึ่งก็เป็นเทคนิคอีกอันนึงในการนำเสนอในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งสาวชักปืนบังคับร้านอาหารนะครับเปิดเกินเวลาหลังได้รับแจ้งนะครับปิดบริการแล้วนะครับสื่อต่างประเทศรายงานคลิปนะฮะวินาทีฉงนลูกค้ารายหนึ่งฮะชิโปตาเรนะครับร้านอาหารของเม็กซิโกปรากฏว่าที่กำลังมาแรงในสหรัฐอเมริกาอยู่ปรากฏว่าคนที่ไปทานก็อยู่ในการหิวจัดควักปืนออกมาตะโกนว่าใครก็ได้เอาอาหารมาให้ฉันดีๆนะครับหลังพนักงานแจ้งว่าร้านปิดไปแล้วกล้องวงจรปิดก็มีการเปิดเผยคลิปดังกล่าวตำรวจระบุว่าหญิงไม่ทราบชื่อรายนี้ยืนอยู่แถวนะฮะสั่งอาหารตอนเวลา 17:00 นแต่ระหว่างนั้นผู้จัดการร้านแจ้งว่าอีกไม่นานจะมีการปิดร้านและผู้จัดการแจ้งว่าลูกค้าทั้งหมดที่เหลือจำเป็นจะต้องหันไปซื้ออาหารทางออนไลน์แทนเพราะทางร้านยังคงทำอาหารไม่ทันเนื่องจากมีพนักงานไม่เพียงพอหญิงรายนี้ต่อมาก็หลบหนีออกจากร้านไปพร้อมกับอาหารของเธอก่อนตำรวจเดินทางมาถึงนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าเธอมีการถูกจับกุมได้แล้วหรือไม่นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้ผู้ค้าออนไลน์ต้องระวังฮะกระทรวงพาณิชย์มีการประกาศเตือนฐานออนไลน์ไม่แจ้งมีความผิดตามกฎหมายคนแจ้งเบาะแสนำจับรับนะฮะส่วนแบ่งไป 25% กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกเตือนการขายออนไลน์ไม่แจ้งราคามีความผิดนะครับคนแจ้งเบาะแสก็จะรับส่วนแบ่งไป 25% กรมการค้ากระทรวงพาณิชย์เตือนผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook IG Live เว็บไซต์ช่องทางอื่นๆไม่แจ้งรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนแต่ลูกจะให้ลูกค้าอินบ็อกซ์หรือสอบถามข้อมูลมีความผิดตามกฎหมายนะครับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่70พุทธศักราช2563มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนเบาะแสนะครับจนมีผู้แจ้งเบาะแสจนสามารถทำการจับกุมได้ก็จะได้รับรางวัล 25% โดยใช้หลักฐานเช่นการพูดคุยกันการแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์รวมถึงบัญชีราคาของคนขายเพื่อความสะดวกต่อการนำจับเป็นต้น
ทั้งนี้ประชาชนนะครับสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนนะครับสินค้าที่ออนไลน์ไม่เป็นทำได้ทางสายด่วนของกรมการค้าภายใน1569นะหรือทางอีเมลก็ได้นะครับซึ่งมีการเตือนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเลยนะครับกระบวนการสังเคราะห์วันนี้น่าสนใจฮะเรื่องของความขัดแย้งนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มนาโต้ตอนนี้เรื่องของเรือดำน้ำของออสเตรเลียกำลังเป็นประเด็นฮอตๆการเจรจาข้อตกลงนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสเป็นไปด้วยดีเดือนตุลาคมก็จะมีการพบเจอกันระหว่าง2ผู้นำประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสก็จะมีการเจอกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการส่งทูตกลับไปยังสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ฝรั่งเศสถอนทูตออกจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษและออสเตรเลียแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันนะครับระหว่างออสเตรเลียนะครับกับทางฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสก็ให้ดำเนินการเรียกค่าปรับกับทางออสเตรเลียมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับส่วนประเด็นที่สำคัญนะครับในเชิงงานสังเคราะห์หลังจาก20สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับและอีกยกหนึ่ง28กันยายนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเราคงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ภัยธรรมชาติมาหนักเลยในประเทศไทยก็หนักเรื่องกันเช่นกันเรื่องภัยธรรมชาติโควิด-19 ผมเรียนว่าไงยังไงก็ไม่ต่ำหมื่นก็มาหมื่นนะครับเนี่ยมาโดยตลอดแต่ที่สำคัญคือเยอรมนีก็เตรียมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับในขณะที่แคนาดาก็เตรียมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ญี่ปุ่นก็เตรียมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่สังเกตไหมฮะกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นหลังจาก20สิงหาหลังจาก28กันยายนกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางประเทศไม่เปลี่ยนแปลงก็เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นในตะวันออกกลางสิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์ชัดเจนเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการอนุมัติขีปนาวุธนะครับให้กับอิสราเอลนะครับเป็นเครื่องป้องกันขีปนาวุธและขีปนาวุธเพื่ออะไรหลักนี้อย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตั้งแรกนะครับการที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามตะวันออกกลางนะครับหลักนี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์นะครับรุกทางยุทธวิธีด้วยการเล่นงานอัฟกานิสถานว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงเป็นสำคัญจากนั้นเขาก็ตัดความสัมพันธ์เรื่องของทางการค้านะครับเรื่องของอาวุธการสนับสนุนไม่มีก็ไปให้สนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อที่จะทำอะไรฮะเพื่อให้ตะวันออกกลางนั้นรุกกันเองตะวันออกกลางมีข้อดีอันนึงคือตะวันออกกลางเขามีสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันเป็นรายได้สำคัญนะครับส่วนอีกประเด็นนึงในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนสำหรับการค้าออนไลน์ผมเห็นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นสิ่งของโทรศัพท์มือถือโน่นนี่นั่นแม้กระทั่งสุนัขเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเตือนแล้วนะปรากฏว่าตอนนี้ขายของออนไลน์ไม่แจ้งมีความผิดตามกฎหมายนะครับและที่สำคัญก็คือว่าใครแจ้งเบาะแสตามหมายเลข1569หรืออีเมล1569@dit.go.th นะครับก็สามารถที่จะได้ก็เรียกสินหมายทดแทนหรือสินบนนำจับนะครับได้นะครับหลังจากที่มีการจับกุมผู้ต้องหาไปเรียบร้อยแล้วก็นำหลักฐานไปแสดงต่อทางเจ้าที่เรื่องการซื้อขายสินค้านะครับโดยไม่มีการแสดงราคาไม่มีการแสดงรายละเอียดแล้วบอกว่าให้ถามอินบ็อกซ์มีความผิดตามกฎหมายนะคนที่ค้าออนไลน์ต้องรู้คนที่ค้าออนไลน์ต้องดูนะครับผู้ซื้อก็ต้องทราบสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะฮะเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เรื่องของการซื้อขายของออนไลน์กำลังเข้ามาเกี่ยวข้องโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาโลกกำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นตั้งแต่ปี2564เมื่อก่อนขายออนไลน์ไม่แจ้งราคาไม่เป็นไรตอนนี้ขายออนไลน์ไม่แจ้งราคามีความผิดตามกฎหมายและถูกโทษปรับด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
างที่หนึ่งโดยบทเพลงที่ขับขานโดยล้านลูกลูกแผ่นดินนี้ให้ลุกออกจากทุกข์และเกลียดชังแล้วก้าวเดินบนถนนแห่งความรักด้วยไออุ่นที่เกิดจากการอภัยและความหวังสร้างรอยยิ้มหล่อรวมใจเป็นพลังทิ้งทุกอย่างที่ขาดล้ำเป็นความหลังเมื่อฝนเรียนพ่อแม่เอ่ยพี่น้องเอ่ยโอ้เพื่อนเอ่ยประวัติศาสตร์ที่เราเคยได้อ่านเขียนเลือดน้ำตาการผิดพลาดยังวนเวียนอย่าให้มันมาเบียดเบียนร้อนแล้วเอาชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นที่ตั้งรวมกายใจถากถางทางแห่งรักให้สดใสไม่มีใครแพ้ชนะในคนไทยรู้ไว้เถิดเนื้อทานใดคือการให้อภัยทานมีใครแพ้ชนะในคนไทย